บาลมานานหรือยังครับตัวนี้มาได้เพิ่ง3อาทิตย์นี้เองฮะมีตะปูตำที่ขานะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นบาดทะยักด้วยเจ้าของบอกว่าประมาณ6ปีแล้วที่ไม่เดินยืนแบบยืนซึมๆเดินช้าๆแล้วก็ขาเจ็บเรื้อรังมาตลอดโดยปกติโดยสัญชาตญาณของช้างเนี่ยเขาจะไม่ล้มลงนอนคือหมายความว่าถ้าเขาได้ล้มลงนอนเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะยืนไม่ไหวละจากที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ3อาทิตย์นะครับหมอก็พยายามช่วยดูแลทุกวิถีทางนะครับให้พังเขียวรอดชีวิตแต่ว่าก็ช่วยไว้ไม่ทันนะครับวันนี้ตอนช่วงเที่ยงๆพังเขียวก็ล้มลงแล้วนะครับอย่างเวลาช้างล้มไปตัวนี่เหมือนเราเป็นหมอรักษาคนไข้ก็ความรู้สึกอย่างนั้นไหมคือมันก็เสียดายครับเพราะว่าช้างมันอายุมันก็เท่าคนนะฮะครับก็กว่าจะเกิดตัวก็หายากครับเสียดายเหมือนกันฮะว่าช้างก็ยังมีน้อยๆอยู่แล้วถ้าเกิดเสียชีวิตไปก็เหมือนกับลดจำนวนลงไปเชื่อหนึ่งฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลช้างนะครับแล้วก็คุณหมอก็กำลังช่วยกันฝังร่างของพังเขียวอยู่นะครับไว้ที่สุสานช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแห่งนี้ซึ่งรอบๆบริเวณก็มีเพื่อนของช้างเขียวเชือกอื่นๆนะครับนอนสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นดินอยู่ด้วยกันอีกหลายเชือกนะครับตอนนี้ตัวเลขสถิติจำนวนช้างในเมืองไทยก็ถูกลบออกไปอีก1เชือกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงสถานการณ์ช้างนี่มันเป็นยังไงครับสถานการณ์ช้างโดยรวมเนี่ยก็คือตอนนี้จำนวนช้างเลี้ยงในประเทศไทยมันลดลงเรื่อยๆเพราะเราดูจากตัวเลขสมัยก่อนนี่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรามีแสนเชือกเฉพาะช้างเลี้ยงนะครับผ่านไป200ปีตอนนี้เรามีช้างอยู่ประมาณ 2,000 กว่าเชือกเขาก็เป็นห่วงกันว่าช้างเนี่ยถ้ามันลดเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยอีก30ปีมันจะสูญพันธุ์ถ้าถามจริงๆคุณหมอมันมีสิทธิ์หมดไหมครับคือถ้าในความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะคือที่นักวิชาการเขาคำนวณเนี่ยผมมองว่ามันจะลดจนถึงจำนวนหนึ่งซึ่งมันน้อยมากๆอาจจะ5ตัว10ตัวและถึงตรงนั้นเนี่ยคนก็จะอนุรักษ์มันสุดๆคือแบบจะเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์อย่างดีมีการดูแลอย่างดีมันก็จะคงที่จนถึงแบบที่เรียกว่าใกล้จะสูญพันธุ์เหมือนกับนกกระเรียนอะไรของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วเหลืออยู่10ตัวสุดท้ายของในประเทศไทยอะไรเงี้ยหรืออะไรพวกนี้ผมมองว่ามันจะถึงจุดนั้นก็จะตั้งใจการอนุรักษ์เต็มที่เป้าหมายของเราก็คือเราต้องอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ให้มันดีที่สุดช้างที่มีอยู่อย่าให้มันทุกข์ทรมานอย่าให้มันตกระกำลำบากอาจจะให้มันอยู่ด้วยความสะดวกสบายแล้วก็อยู่แบบใช้ชีวิตในบ้านปลายที่แบบมันไม่ต้องทรมานอีกแล้วThank you.
้ก็เหมือนเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้างที่คือคนไม่ต้องการแล้วก็จะเลี้ยงไว้จนกระทั่งเขาตายฮะคือช้างที่ไม่มีคนต้องการแล้วครับไม่มีคนต้องการแล้วเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นเรียกว่าเหมือนถ้าเป็นหมาก็คือเหมือนคนเอาหมามาปล่อยวัดอะไรทำนองนี้ฮะที่นี่ก็ถ้าไม่มีใครอยากจะเลี้ยงก็จะเอาช้างมาไว้ที่นี่อันนี้ปอดสองข้างเลยครับอันนี้ทายตรงนี้หรือเปล่าหนองไหมไม่พอเล่นไม่กลับไปกลัวจะเดินมาถึงนี่ไม่ได้มาหัวไอ้เนี่ยมาหัวตัวนี้มันถูกขโมยลักตัดงาแล้วมันเน่าตอนหลังผมก็เลยถอนออกฮะแต่ถอนออกแล้วมันจะมีเศษงาที่ติดอยู่ข้างด้านในนั้นมันก็จะมีหนองตลอดมาคอยล้างการจะอยู่จะไปของช้างจะไปเกี่ยวอะไรกับคนส่วนใหญ่ในสังคมเท่าไหร่อันนี้เนี่ยมันก็พูดลำบากเหมือนกันเพราะบางคนเขาก็เคยบอกว่าช้างจะตายจะเป็นอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะว่าเหมือนกับคนบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจแต่ผมมองอันนึงว่าสัตว์ช้างมันเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศแล้วมันผมมองคุณค่าของช้างคือมันเป็นตัวเหมือนคนคนหนึ่งอ่ะคือคุณค่าของมันไม่ใช่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเหมือนว่าช้างเมื่อมันเป็นเหมือนคนคนหนึ่งนั้นเราต้องทุ่มเทดูแลให้มันดีที่สุดนะครับแม้จะทั้งมันจะตายนะครับเราลองนึกถึงถงคนที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเราถ้าเจ็บป่วยนี่เราส่งโรงพยาบาลดูแลอย่างเต็มที่คือผมไม่ได้มองช้างในแค่เป็นวัตถุแค่นั้นมองคุณค่าว่ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเหมือนหมาแมวเป็ดไก่มีอะไรก็ส่งลงค่าไปแล้วก็เพาะพันธุ์ตัวใหม่ขึ้นมามันก็คือคนคนหนึ่งว่าการแก้ปัญหาช้างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่คนเพราะว่าช้างมันยังไงฮะมันเป็นสัตว์ที่มันพูดไม่ได้คือคนจะพามันไปตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นมันก็ไม่รู้หรอว่ามันทำอะไรผิดสรุปแล้วผมกำลังจะบอกว่าปัญหาทุกอย่างคือเกิดจากคนคนทำให้มันเกิดทั้งนั้นถ้าคนเข้าใจมันแล้วก็จะช่วยกันแก้ปัญหาว่ามันทำได้ฮะอ้าวอุ้ยเดี๋ยวไปหอมเดี๋ยวไปหอมเลยเหลือเราอีแตงเท่านั้นนี่โจรหมอผู้จ่ายหนึ่งเดียวเสร็จแล้วไปถ้าเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเนี่ยผมว่าโตไปเขาก็ไม่คิดอะไรเรื่องพวกนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องระบบนิเวศเรื่องความสำคัญของสัตว์ป่าอะไรไม่งั้นเขาก็จะทำงานอาจจะอยู่กับจอคอมพิวเตอร์หาเงินเมคมันนี่ไปไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้มานี่เราก็ไม่ได้หมายความมาปลูกฝังเขาเฉพาะเรื่องช้างมันก็คือปลูกฝังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นด้วยครับผมมองว่าคนเราเนี่ยถ้าเขามีจิตใจที่ผูกพันหรือรักช้างเนี่ยมันจะโยงไปทุกระบบเลยอย่างน้อยความอบอ้อมอารีการเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างน้อยเขารักช้างเขาต้องรักสัตว์ชนิดอื่นด้วยรักป่ารักระบบนิเวศรักต้นไม้อันนี้มันจะโยงโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วมาถึงวันนี้จำนวนของช้างเข้าใกล้จุดของคำว่าสูญพันธุ์มากที่สุดแต่จุดนี้คงยังมาไม่ถึงในช่วงชีวิตของเราหรือของหมอต๋องหรอกนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าการทำงานบางประเภทให้สำเร็จลุล่วงลงไปได้นั้นอาจต้องใช้เวลามากกว่า1หรือ2ช่วงชีวิตคนและไม่อาจทำให้สำเร็จลงไปได้ด้วยพละกำลังของคนเพียงคนเดียวเพราะมันเป็นภารกิจที่ต้องทำสืบสานกันมาจากคนรุ่นหนึ่งถึงคนอีกรุ่นหนึ่งแต่ด้วยการทำงานของนักอนุรักษ์ที่ทุ่มเทเพื่อความอยู่รอด
ของสัตว์ใหญ่และด้วยพละกำลังของคนเล็กๆอย่างหมอต๋องคงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมที่มองหาเชื้อเพลิงแห่งความมุ่งมั่นในการทำงานได้นะครับคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าวันหนึ่งคุณต้องกลายเป็นฆาตกรฆ่าคนตายไม่เพียงเท่านั้นคนที่ตายเพราะน้ำมือของคุณคือคนที่คุณรักการหลีกหนีและการเผชิญหน้ากับความผิดบาปของชายหนุ่มผู้ลั่นไกเพื่อการปกป้องแต่กลายมาเป็นทำร้ายในบทเรียนคนค้นคนอังคารที่25เมษายนนี้